วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงเย็นๆที่พระอาทิตย์กำลังจะตกแบบนี้เนี่ยอยากจะพามาสถานที่หนึ่งค่ะเป็นที่ที่เอาไว้ดูดวงอาทิตย์ตกที่สวยงามและบรรยากาศดีจริงๆก็คือที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำทุ่งบัวแดงอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักด้วยนะคะอยู่ที่บางเลนนครปฐมและจะบอกว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเรารีบลงไปดูความสวยงามของพระอาทิตย์กันดีกว่ามาค่ะนี่ค่ะเราต้องลงเรือกันตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นที่ถ่ายรูปแต่ว่าเราจะไปลงเรือของจริงกันนะคะมาค่ะปุ้ยพาไปลุยกองข่าวตรงนี้กันค่ะไปเลยค่ะคุณลุงลงนี่เลยเหรอมาแล้วค่ะตอนนี้เราเริ่มลงเรือกันแล้วนะคะคือแสงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือถ้าเรามาตอนที่กำลังมีแสงเนี่ยมันจะสวยมากสวยจัดจริงๆเสียดายตอนนี้พระอาทิตย์ไม่ค่อยเปิดเนาะเมฆมันไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคุณเก๋ค่ะใช่เพราะวันนี้มีฝนตกนิดนึงทำให้ไม่ค่อยเห็นแสงตะวันตอนเย็นเท่าไหร่ใช่ค่ะเรามาอยู่กันที่กลางทุ่งบัวแดงแล้วนะคะตอนนี้แหมสวยสดงดงามจริงๆมองไปรอบๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าว่าคอนเซปต์ในการคิดที่จะเปิดสถานที่แบบนี้ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะผู้อยู่กับคุณเก๋เป็นลูกสาวคนโตนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกพื้นที่ตรงนี้เลยคุณเก๋สวัสดีค่ะคุณเก๋เปิดที่นี่มานานขนาดไหนแล้วเริ่มเปิดแต่เมื่อไหร่อ่ะเพิ่งเริ่มเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่30กรกฎาคมโอ้ยไม่กี่วันเองนี่ใช่ค่ะเพิ่งเริ่มเปิดไปแต่จริงๆเราลองตลาดมาประมาณ2เดือนค่ะค่ะก็ผลการตอบรับก็ค่อนข้างสูงในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์กับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะลูกค้าก็เยอะพอสมควรเลยก็คือเราเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยใช่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะถึง6โมงเย็นในช่วงนี้นะคะค่ะค่ะแต่ว่าหลังจากหน้าฝนไปอาจจะมีเปิดในช่วงกลางคืนด้วยแนวคิดที่เราจะเอาบัวแดงมาลงในอ่างเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนเริ่มมาจากคือไปเที่ยวอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าไปเที่ยวเที่ยวกันบ่อยแล้วก็เห็นบัวค่ะคือไปที่อุดรเรามันต้องนั่งเรือเข้าไปไกลมากใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่าเห็นเฉพาะแค่ช่วงเช้าพอช่วงบ่ายปุ๊บไม่เห็นแล้วเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำที่นี่แล้วก็โดยคิดว่าน่าจะเอาบัวสองสายพันธุ์มารวมกันค่ะคือเอาบัวที่บานในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้เห็นทั้งสองสายพันธุ์คือมาเวลาไหนก็ได้ดูบัวค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าหนาวคือที่เรามีทุกวันแล้วก็ทั้งปีหมายความว่าทั้งปีนี่มันจะบานตลอดเลยใช่ค่ะอย่างสายพันธุ์ที่มันบานณเวลานี้ตอนประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์มะเหมียวค่ะสายพันธุ์มะเหมียวซึ่งเขาบานกี่โมงเขาจะบานช่วงประมาณ8โมงครึ่งอะค่ะจนถึงช่วงกลางคืนเลยประมาณ 3-4 ทุ่มส่วนพันธุ์โบราณก็คือจะบานเริ่มบานช่วง3ทุ่มค่ะค่ะจนถึงประมาณ10โมงเช้าอ๋อเขาก็จะมาบรรจบกันพอดีเหมือน24ชั่วโมงคือเขาจะบานตลอดทั้งวันเลยแต่ช่วงที่บัวบานพร้อมกัน2สายพันธุ์จะเป็นช่วงที่สวยที่สุดก็คือช่วง8โมงครึ่งถึง10โมงเช้าค่ะค่ะก็คือ2สายพันธุ์จะบานเต็มทั้งบ่อบัวนี้เลยเตรียมนานขนาดไหนในเรื่องของบัวเนี่ยกว่าที่เราจะศึกษาของความพฤติกรรมของเขาการเติบโตของเขาก่อนที่จะเอาเขามาลงตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีอะค่ะ2ปีเลยเหรอที่เราต้องเตรียมค่ะใช่ก็คือตอนที่เราเริ่มคิดว่าเราจะพัฒนาบึงตรงนี้ซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วให้กลายเป็นบึงบัวใช้เวลา2ปีใช่ค่ะโอ้โหก็หนักพอสมควรกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมก็หวั่นนิดๆนะคะแต่พอเริ่มบัวเริ่มโตเริ่มก็เลยคราวนี้บัวเราไม่ต้องไปทำอะไรก็แล้วคราวนี้เราต้องมากำจัดพวกศัตรูพืชวัชพืชอย่างเช่นสาหร่ายอะไรพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่คนมากันตอนช่วงเวลาไหนเช้าหรือเย็นช่วงประมาณ9โมงอะค่ะ9โมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงประมาณ4โมงเย็นจนถึง6โมงอีกรอบค่ะใช่แต่ถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์อ่ะคือลูกค้ามาเยอะก็จะลงทั้งวันเลยเพราะว่าเรือมันต้องต่อคิวอ๋อเหรอใช่
เราก็สร้างธรรมชาติเพื่อให้มันมีคนมาเที่ยวเพื่อได้ชื่นชมกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ผลตอบรับก็ดีอะค่ะก็เวลาลูกค้ามาก็มีการแชร์หรือในเพจพวกนี้ค่ะก็โซเชียลก็ช่วยให้เราเร็วขึ้นก็มีคนรู้จักเราเยอะขึ้นค่ะเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นกิจการในครอบครัวที่ทำกันมาในครอบครัวอย่างที่เราได้เห็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นคนในครอบครัวเลยนะคะคุณแม่ที่ถ่อท้ายเรืออยู่นะคะเป็นคุณแม่ของคุณเก๋ใช่เรียกว่าเราใช้งานแรงงานคนในครอบครัวจริงๆคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่เหนื่อยไหมคะมาถ่อเรือก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสนุกดีเหรอได้ค่าแรงไหมคะคุณแม่คะ ทำไมไม่มีค่าแรงให้คุณแม่ล่ะคุณแม่ก็สามารถถ่อเรือให้ให้แล้วค่ะคุณแม่ไม่เอาแล้วนอกเหนือจากบัวแดงที่เราได้เห็นกันทั้งสองสายพันธุ์นี้แล้วมีอะไรบ้างคะในพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่ที่นี่ของเราก็จะเป็นตลาดนะคะค่ะตลาดตรงนี้จะเป็นสไตล์ล็อบอะค่ะคือสามารถพักผ่อนได้ร้านค้าของเราจะไม่ซ้ำกันก็จะมีประมาณ70ร้านค้าโอ้70เลยเหรอใช่ค่ะก็มีหลายร้านนะคะแล้วก็จะมีร้านที่เป็นจุดเด่นที่สุดก็จะเป็นร้านกาแฟกาแฟนี้จะเป็นกาแฟสดก็จะมีตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็คือตัวเมี่ยงคำกีบบัวหลวงเป็นเมี่ยงคำปกติอะค่ะแต่ใช้กีบบัวหลวงแทนตัวใบชะพลูโอ้ปกติเรากินใบชะพลูเราไม่เคยกินกีบบัวหลวงตัวนี้ได้เหรอคะทานได้ค่ะก็ช่วยเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราขอท่องในอ่างบัวตรงนี้อีกแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิมเมี่ยงคำกีบบัวกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็จะเด็ดขนาดไหนเพราะนี่คือซิกเนเจอร์ของตลาดแห่งนี้เลยค่ะไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราอิ่มใจกับบ่อบัวที่เราไปท่องเที่ยวมาเมื่อสักครู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาอิ่มกายกับสิ่งนี้กันต่อที่คุณเก๋ได้บอกเอาไว้ว่านี่คืออีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่ตลาดนี้เลยนั่นก็คือเมี่ยงคำกลีบบัวค่ะเมี่ยงคำกลีบบัวปกติเราจะเห็นเป็นใบชะพลูใช่ค่ะที่จะเอาไว้ใช้สำหรับการห่อเมี่ยงคำแต่คราวนี้จะใช้เป็นกลีบบัวแทนหอมขิงมะนาวพริกแล้วก็ถั่วมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งและสูตรเด็ดก็คือตัวน้ำจิ้มน้ำเชื่อมตัวนี้ค่ะซึ่งน้ำจิ้มก็คิดคนขึ้นมาเองเหมือนกันแล้วก็ปรุงขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วหากว่ามองลงไปดูเนี่ยเป็นเกสรใช่ค่ะเอามาวางลงไปในนี้ด้วยซึ่งมันกินได้ไหมสามารถทานได้ค่ะเกสรไอ้เหลืองๆอันนี้นะใช่ค่ะปกติเขาจะเอาตัวนี้ไปตากแห้งแล้วทำเป็นชงเหมือนชา ค่ะตรงนี้ก็คือจะไม่ได้รสชาติเฝื่อนก็คือจะได้กินเหมือนชาแล้วก็หอมกลิ่นเกสรดอกบัว แต่ตัวนี้ถ้าเราทานสดมันจะมีรสเฝื่อนนิดๆตัวนี้เป็นช่วยรักษาบำรุงหัวใจเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดค่ะโอ้เส้นเลือดตีบตันพวกนี้มาค่ะเรามาทดลองกันหน่อยว่าสมุนไพรในจานนี้เนี่ยหลังจากที่กลายเป็นเมี่ยงคำกลีบบัวแล้วนะคะจะรสชาติอย่างไรบ้างขออนุญาตนะคะแล้วก็ห่อทานได้เลยค่ะอ๋อทานได้เลยไม่ต้องห่อด้วยแล้วแต่เลยมันไม่มีกลิ่นของชะพลูจริงๆอ่ะคือปกติใบชะพลูมันจะมาแบบใช่กลิ่นเขาจะแรงแล้วเขาจะกลบรสชาติหลายๆอย่างไปหมดเลยยิ่งใส่เครื่องเยอะยิ่งอร่อยอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ
เฮ้ยชิมคำแรกไม่ค่อยรู้รสเลยเรารู้สึกว่ามันยังอื้อไม่พอต้องลองอีกคำใช่ไหมอยากให้ทุกคนนะคะที่ชื่นชอบการทานเมี่ยงคำหรือว่าการทานอาหารสุขภาพนะมาลองดูเมี่ยงคำกลีบบัวนี้เด็ดจริงๆค่ะอร่อยมากราคาต่อชุดเท่าไหร่คะ129บาทค่ะ129บาทเท่านั้นเองซึ่งชุดนึงเนี่ยโหหลายคำนะอิ่มพอดีซึ่งก็อิ่มพอดีเหมือนกันนะคะอร่อยมากสุดยอดเลยค่ะเอาละค่ะอยากให้คุณเก๋ฝากสถานที่แห่งนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวมาได้ยังไงคะก็จะมีหลายเส้นทางนะคะแต่สามารถสอบถามได้ตามในเพจ Facebook จะมีเบอร์โทรค่ะสามารถติดต่อได้แล้วก็เราจะมีป้ายบอกตลอดอะค่ะก็มาตามป้ายได้เลยค่ะของเราก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะคะโดยเฉพาะร้านกาแฟก็จะเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 นถึง 6:00 นส่วนในของโซนตลาดก็จะมีการเปิดบริการเหมือนกันค่ะแต่จะวันปกติธรรมดาเนี่ยคือร้านค้าจะน้อยไม่ได้เปิดทุกร้านแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คือเปิดเต็มทุกร้านเรียกว่าเสาร์อาทิตย์ที่จัดแน่นจัดเต็มไปเลยมีทั้งอาหารมีของฝากค่ะค่ะเอาล่ะถ้าหากว่าใครอยากจะตามหาสถานที่พักผ่อนใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะคะไม่ไกลมากนักมาได้เลยที่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงอยู่ที่บางเลนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเก๋มากเลยค่ะขอบคุณค่ะส่วนวันต่อไปเราจะพาทุกคนไปลุยกองข่าวที่ไหนกันต่อห้ามพลาดนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:45 นถึง 18:00 นวันนี้ปุ้ยขอตัวไปลุยทานเมี่ยงคำกลีบบัวนี้ก่อนสวัสดีค่ะ